เสขะก็คือพระติยังต้องศึกษาศึกษาอัญญังศึกษาในไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาจะต้องบำเพ็ญจะต้องปฏิบัติอยู่ในสิกขาถึง3การจะบำเพ็ญไตรสิกขาคือบริบูรณ์ได้เบื้องต้นต้องประกอบโดยศรัทธามีหิริความระอายต่อบาปโอตัปปะความเก่งกลัวต่อบาปวิริยะมีความเปลี่ยนตั้งใจที่จะละบาปอกุศลแล้วก็บำเพ็ญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งขึ้นไปจะสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดไปเสียงไปพระเสขะคือผู้ที่ประกอบด้วยกำลังถึง5ย่อมจะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงห่วงใยในสงสาวกพระองค์ก็เลยตรัสสอนเพื่อให้พิจารณาว่าชีวิตที่จะก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ได้อย่างน้อยต้องประกอบด้วยธรรมถึง5อย่างถึงจะมีกำลังนักปอที่จะเอาชนะกิเลสอาสวะได้ความเดิมเมื่อตอนที่วันศุกร์ที่แล้วเรื่องราวของทัพพระมัลลบุตรว่าเปิ่นได้ไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพร้อมกับเปื่อนสหธรรมแถม6ลูกเปิ่นก็ตั้งใจปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันปากันไปที่ภูเขาที่ม่อนดอยเพื่อจะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกติกาห่วมกันว่าถ้าบาบรรลุธรรมบาบรรลุคุณวิเศษอะไรอย่างก็จะบ่ยอมฉันอาหารจะบ่ยอมลงจากดอยเมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วก็ปากันยู่เอาคันใดขว้างลงไปตัดเส้นทางสัญจรขึ้นลงไปมาจิตใจจะได้บ่วอกแวกมุ่งตรงในการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ละตนแต่ละรูปนั้นเปิ่นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติเมื่อผ่านไป5วันพระเถระรูปหนึ่งก็สำเร็จเป็นอรหันต์เหาะไปบิณฑบาตที่อุตรกุลทวีปโดยฤทธานุภาพของเปิ้นแล้วก็นำพัฒหารมาแบ่งปันแก่เปื้อนสหธรรมแต่บ่มีรูปใดยอมฉันเพราะมีกติกาห่วมกันว่าตราบใดที่ยังบ่บรรลุธรรมก็จะไปได้ฉันอันยังเตื้อเพราะต้องการให้บรรลุธรรมให้ได้แล้วก็บ่ต้องการที่จะผิดกติกาที่วางไว้เมื่อล่วงไป7วันพระเถระแถมรูปหนึ่งก็สำเร็จอนาคามีเหาะไปบิณฑบาตนำอาหารมาแบ่งปันแต่เพื่อนๆก็ปฏิเสธแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมต่อทำใจหยุดนิ่งบรรลุละในที่สุดบั้นปลายชีวิตของพระถึง7รูปนี้พระเถระที่สำเร็จเป็นอรหันต์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานส่วนพระเถระที่สำเร็จทำเป็นอนาคามีเมื่อมรณภาพแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกจันทสุทาวาสส่วนแถม5รูปที่เหลือเมื่ออดอาหารอยู่หลายวันก็มรณภาพไปเกิดบนสวรรค์จนผ่านมา1พุทธันดร1ในนั้นก็ปิกมาเกิดเป็นพญาเจ้าเมืองตักกศิลาชื่อว่าพญาเจ้าเมืองปุกกุสาติแล้วก็ภิกษุแถมรูปหนึ่งเกิดเป็นพระชื่อโสภิยะเถระแถมรูปหนึ่งเกิดเป็นพระพาหิยะแถมรูปหนึ่งเกิดเป็นพระกุมารกัสสปะเถระส่วนแถมรูปสุดท้ายนั้นสุดท้องน้องสุดท้ายเกิดมาเป็นพระทัพพระมัลลบุตร
ที่เอาประวัติมาเล่าให้ฟังนี่ผู้เป็นโอรสของเจ้ามัลลกษัตริย์ในแคว้นมัลละแห่งเมืองกุชินาราอันนี้เป็นเรื่องราวของทัพพระมลบุตรเถระที่เปิดหับหน้าที่เกี่ยวกับพัตุเทศคือการแจกจ่ายจัดคิวนิมนต์เนาะจัดเกี่ยวกับตีอยู่ตีอย่างอคันตุกะวันหนึ่งท่านได้พิจารณาพออายุสังขารว่าเวลาก็พอดีที่จะนิพพานเปิ่นก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารใกล้พระนครราชคฤห์เมื่อถวายบังคมแล้วก็กราบทูลลาว่าจะนิพพานข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลาสมควรต่อการปรินิพพานของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตว่าดูก่อนทัพพระเธอจงพิจารณาเวลาสมควรเตะเมื่อพระทัพพระมลบุตรได้รับพุทธานุญาตแล้วท่านก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าโดยการกระทำประทักษิณรอบพระพุทธเจ้าสามรอบแสดงความเคารพสุดท้ายวาระสุดท้ายแล้วก็เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้านั่งสมาธิเข้านิโรธสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์เมื่อออกจากสมาบัติเปิ่นก็ดับขันปรินิพานในขณะที่สรีระร่างของท่านก็ถูกไฟไหม้เตโชธาตุเผาไหม้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือคิดเต่ากะเท่าทานบาปากฏเฮือภัยหันเหมือนกับคิดเต่าของเนยใสหรือว่าน้ำพันหอมตีถูกไฟไหม้ละเหยไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ถึงกับเป่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาดับแล้วเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่บ่ได้คติของพระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะปราศจากกิเลสที่มักมองอยู่ในสันดานมักดองเป็นเครื่องเศร้ามองอยู่ในสันดานเป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบข้ามเครื่องผูกคือกามแล้วก็โอคะได้ซึ่งถือความสุขอันหาความหวั่นไหวบ่ได้บ่มีเพื่อจะบัญญัติเหมือนคติแห่งไฟลุกอยู่ในภาชนะสำริดท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องราวนี้จี้ฮือเฮาหันว่าการจะสร้างบุญหรือว่าคนมีบุญเนี่ยบ่ใจจะมีแห่บ่เดียวบ่เดียวนี่เนาะต้องสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ทำมาในการก่อนกว่าที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นี่โอ้ศรัทธาญาติโยมมันจะต้องช่วงชิงชีวิตระหว่างการดำเนินชีวิตการสร้างบารมีเป็นผู้ที่ประมาทในขณะที่ผู้อื่นประมาทเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ในขณะที่คนอื่นกำลังหลับไหลการสร้างบารมีแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากลู่กันแข่งกับเวลาลู่กินลู่ตานนะช่วงชิงกับเวลาที่ไปอย่างเวยนะญาติโยมเหลือเวลาแถม 5-6 วันก็จะสิ้นปีแห่มแล้วเนาะเพราะเราต้องอาศัยกำลังใจที่สูงบ่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นอุปสรรคต้องพ่ายแพ้แก่ผู้มีความเปลี่ยนเสมอเหมือนความมืดในโลกที่มีก็บ่เกิน12ชั่วโมงเมื่อถึงชั่วโมงที่13มันก็จะต้องแจ้งไก่ก็ต้องขันตีนฟ้ายกแสงเงินแสงทองก็ต้องออกมา6โมง7โมงสักกรรมอีน่ะนะเหมือนเดียวกับความมืดที่มันจะต้องหายไปชีวิตเฮาก็เหมือนเดียวกันถ้าเฮาบ่ยอมการความมืดนั้นก็จะอยู่กับเฮาบ่มืน
นะในบำเบิลบานานก็จะจากเฮาไปความสว่างก็มาแทนที่เมื่อความสว่างเกิดขึ้นเฮาก็บ่ควรไปเพลิดเพลินเตื้อเฮาบ่ควรไปหลงไหลบ่ควรเหลิงชีวิตอาจจะพลิกผันได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายต้องเข้าใจแห่งช่วงชิงเวลาในการสั่งสมความดีสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เฮาทั้งหลายเมื่อมีการสวดมนต์ที่วัดเฮาก็สวดมนต์ที่บ้านอยู่ด้วยกันให้พร้อมหน้าบ่ต้องออกเอี่ยวออกแหว่งที่ไหนอยู่กับบ้านกับจองครบหน้าพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ควรจะคิดใหม่ทำใหม่จากเรื่องราวที่เก่าเดิมที่เคยเคยทำมาเก่าก่อนน่ะเฮาก็บ่ทำแล้วอีกอ่ะนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเป็นธรรมะเอามานำเสนอให้หมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายได้เอามาคิดพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ดำเนินไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมบ่ว่าคนบ่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตดำเนินไปเพราะว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมจำแนกสัตว์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมว่ากรรมเก่านะก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันถูกจำกัดให้แคบเข้ามาเหลือเพียงส่วนหนึ่งถ้าเฮาเติมกรรมว่าเก่าเข้าไปยังปีใหม่ปีเก่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นเก่าเป็นใหม่ที่จริงมันก็ยังอันนั้นอย่างวันนี้เขาจะเป็นวันใหม่แต่ว่าเขาก็ยังว่าวันใหม่อยู่เป็นวันเก่าของวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันเก่าของวันพุธเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความจริงกรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติคือเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตมนุษย์ที่มีเจตนามีการเกิดการอู้มีการกระทำมีการแสดงออกมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายแล้วก็เกิดผลต่อเนื่องกันถ้าเฮามัวเมาไปยึดถือว่าเออแล้วแต่กรรมของไปของมันแล้วแต่กรรมปางก่อนอย่างเดียวเฮาก็จะทำกรรมใหม่ที่เป็นบาปอกุศลบ่ฮู้ตัวหมายความว่าไผก็ตามที่ปองว่าแล้วแต่กรรมแต่เวรนั่นนะก็คือเขากำลังทำความประมาทปล่อยปะละเลยเนาะบ่ทำกรรมใหม่ที่ควรทำความประมาทนั่นก็เลยเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นผลมาจากโมหะคือความหลงแล้วกรรมใหม่ที่ประมาทเพราะโมหะความหลงงมงายนั่นก็จะก่อให้เกิดผลให้กับตัวเขาเองต่อไปความเชื่อว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรมแต่เวรกรรมปางก่อนหรือกรรมในชาติก่อนคือลัทธิกรรมเก่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเปิ่นฮ้องว่าเป็นบุพเพกตะเหตุวาดฮ้องสันสันว่าบุพเพกตวาดอันนี้เปิ่นบ่ได้สอนว่าบ่ฮื้อบ่เชื่อเรื่องกรรมเก่านะนะแต่เปิ้นสอนบ่ฮือเชื่อว่าอันหยังอันหยังจะเป็นอย่างใดก็เพราะกรรมเก่านะการเชื่อแต่กรรมเก่าก็สุดตรงไปข้างหนึ่งบ่เชื่อกรรมเก่าก็สุดตรงไปแถมข้างหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมได้ว่าแล้วว่ากรรมถ้าเฮาไปเติมกรรมว่าเก่าเข้าไปนะกรรมเก่ากว้างครบสมบูรณ์ก็แคบลงมาเหลืออยู่ส่วนเดียวเฮ
เราจะไปพอกรรมที่กว้างสมบูรณ์เหลือส่วนเดียวหมอกกรรมเก่านี่มันบ่ได้เนาะเรื่องกรรมที่เชื่อกันในแง่ของกรรมเก่านั่นมีจุดผิดพลาดอยู่สองมุมมุมที่หนึ่งแง่ที่หนึ่งก็คือว่าไปเอาส่วนเดียวเฉพาะอดีตมาตัดสินทั้งที่กรรมนั่นเป็นกลางกลางบ่มีเก่าบ่มีใหม่เนาะบ่มีจำกัดโดยแยกการเวลาก็ต้องมีสามคือกรรมเก่าในอดีตกรรมใหม่ปัจจุบันกรรมในวันตั้งหน้าคืออนาคตอันนี้ก็ตึงพอคือครบบ่ได้ยกเอาเฉพาะอดีตมานะสองต้องพอแบบแยกขาดตัดตอนเนาะบ่พอหื้อหันความเป็นไปของเหตุปัจจุบันเหตุปัจจัยตีต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือบ่พอเป็นกระแสต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแต่พอเหมือนกับว่ากันกรรมเก่าเนี่ยเป็นอันยังก้อนหนึ่งที่ลอยตัวเข้ามาจากจัดก่อนแล้วก็มารอเนี่ยอันยังกำเฮาเลยถ้าเฮาพอกรรมเฮือถูกต้องตึงมดตึงมวลนี่ศรัทธาญาติโยมเฮาก็จะมีจิตติสบายศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็ขอเฮือพิจารณาเฮือดีเนาะเร็วพอเวลาแล้วก็พอสมควรเนาะวันนี้อยู่ด้วยกันเพียง1ชั่วโมงพอนาฬิกาก็ที่5กับ34นาทีแล้วกําเดียว6โมงก็ฟังหลวงป่อท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินต่อวันนี้วันศุกร์ก็วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเนาะวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อทุกวันศุกร์เวลา6โมงถึง7โมงมาเจ้าทุกเจ้าอันนี้ก็เชิญติดตามมาฟังกันต่อรายการอาตมภาพนี้ตอนนี้ก็ญาติโยมทั้งในห้วงในเวียงก็สามารถฟังได้ที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอแล้วก็ FM 101.75 น่านฟ้าเรดิโอเมืองฝางก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ FM 100.25 98.75 เคลื่อนธรรมะของชุมชนห้วยตองซักแล้วก็ 103.50 แดนดินทินละนาวัดจันเนาะแล้วก็มีตังเวียงปะเป้า 90.0 เวียงปะเป้าเรดิโอเมื่อค่ำก็ฟังกันที่ 103.50 ดอยหมอกเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีก็ขออนุโมทนาดังเวียงปะเป้าสามารถรับฟังอาตมาภาพได้เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธเฮามาปะกันเวลา 6:15 ถึงเวลา 20:00 ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เชิญติดตามรับฟังกันเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ส่วนมาเจ้านี่ก็ตั้งจังใหม่ละปูนี่เปิ้นก็ฟังกันตั้งแต่ตี 3 มาแล้วแต่วันนี้อาตมาได้เข้ารายการตี 3 ตุลุงยองท่านชัยวัฒน์แต่ว่าท่านชัยวัฒน์เปิ้นกะแตนท่านพระครูปริยติชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เหมือนกันแต่ว่าท่านพระครูวัดสมณะเปิ้นซุ่มเสียงบ่ใครอํานวยที่ 94.5 แม่ขจารย์โมเดิร์นท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงนั่นเปิ้นก็เลยจัดรายการแตนไปแต่ว่าวันนี้แห่งกรรมเนาะวันนี้ฮู้เด้อท่านพระครูเปิ้นจะได้กรรมได้ยังได้หมู่เนาะถ้ายังได้เพิ่นก็จะแจ้งข่าวฮือทราบก่อนถ้าว่าเพิ่นว่าเออวันนี้จัดได้ก็จะได้เชื่อมสัญญาณกันถ้าเพิ่นยังขัดข้องอยู่ยังไม่สามารถจะจัดได้ซุ่มเสียงบ่อำนวยเตื้อเพิ่นอาตมาก็จะฮือท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงยองแตนไปทำวันเนาะวันนี้เพราะว่าท่านผู้อาตมาก็ถึงจะมาปะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมต่อไปนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์ยืนยันข่าวสารงานบุญเฮ้ญาติโยมท่านทั้งหลายก็งานวันที่29ที่วัดม่อนห้วยแก้วก็จัดอยู่ปกติเหมือนเดิมบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเน้อญาติโยมเน้องานยกชัดเจดีย์ที่วัดม่อนห้วยแก้ว
วันที่29เวลาบ่าย2กะเฮาท่านทั้งหลายก็ไปกันตั้งแต่เมืองไงก็ได้นะเพิ่นมีโรงทานมีอาหารการกินกันเลี้ยงกันอยู่กะเจริญปอนเนอร์ที่วัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ยกยอดชัดเจดีย์วันที่29ก็ขอเจริญปอนเจริญศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปร่วมกันนะยกยอดชัดเจดีย์ที่วัดม่อนห้วยแก้วพิธีเริ่มบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงเกิ่งบ่ายสองนี่ก็ขอเจริญปอนเจริญเมื่อไงเขาก็ไปร่วมบุญกันปูจาผ้าแพอยู่ด้วยกันมีกิจกรรมอย่างหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอเจริญปอนไปร่วมบุญร่วมกุศลกันขออนุโมทนาเนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะวันที่29อันนี้แจ้งย้ำแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่ครูบาอาจารย์ได้รับนิมนต์มาก็บ่เปลี่ยนแปลงเนาะวันที่29ชาวเจ็ดวันติดก็เน้นลักวัดสันเมืองเพื่อนก็จัดอยู่จัดเหมือนเดิมงานยกยอดชัดเจดีวัดสันเมืองเวียงหนองล่องที่สมณเณรลักปัญโยนันวัดสันเมืองเนอะวันที่ชาวเจ็ดก็แจ้งประชาสัมพันธ์ยืนยันไว้ก็เจริญปอนอนุโมทนากับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายใกล้เดือนสี่เป็งมาแล้วก็หลายท่านก็เตรียมที่จะต้านขันเข้าเฮาก็ทยอยกันไปต้านตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปเนาะตั้งแต่11ค่ำ12ค่ำ13 14ค่ำนี่นะถ้าจะไม่ไปเนต้านเอาวันเดือนเป็งล่ำมันก็พระเนนก็ฉันบะเป้บริโภคบัดตันฉันบัดตันน้ำน้องเนาะเฮาก็ทยอยไปต้านเฮาเปิ้นตั้งแต่วันนี้ไปตานก็ตานก่อนเพลเพื่อนจะได้ฉันเลยตานเวลาเพลนะโอ้จับแม่ตอนนี้เขียมผมกินนะแม่ไงแม่เจ้านี่เปลือกวันที่เช้าเก้าช้ำหายเต็มหน้าเต็มตาถ้าจะไปก็ไปถวายสักประมาณ9โมงเกิง10โมงอย่างเพลนมาแม่ตอนมาพระสงฆ์องค์เลนเพื่อนก็จะได้เอาไปฉันแถมอย่างหนึ่งก็รวมตัวกันเนาะที่เปิ้นมีโรงเรียนพระเนนน่ะเฮาทำบุญอะหยังเฮาก็คิดถึงพระเนนมาตอนเฮาไปรับเรี่ยงเพนเปิ้นอีกก็ได้เหรอรวมกันไปทำบุญอุทิศเปลี่ยนมิติใหม่อ่ะเฮาจะไปจูเอากะเฮาจะต้องด่าสวยนะเฮาจะต้องมีห่อนึ่งน่ะเฮาไปเลี้ยงเพนก็จึงเหมือนตานหันเข้าในตัวศรัทธาญาติโยมยิ่งพระเนนหลายช่ำให้วัดที่เปิ่นมีโรงเรียนพระโรงเรียนปริยัติธรรมนะก็รวมกันครอบครัวสองครอบครัวเนาะไปเลี้ยงเพนพระเนนก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เจริญปอนกันเอาไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอน0998366322เอาจะโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังทั้งในหัวในเวียงไหลมาเนอะเป็นประจำทุกวันตีสี่เกิ่งถึง8โมงนะบางวันก็7โมงบางวันก็8โมงวันนี้ก็หาฟังกันถึงเวลา8โมงตี FM 101.75 น่านฟ้าเรดิโอตั้งห่างดงสันปะตองแม่วางป่าสร้างตั้งสำมึงอีเนาะแล้วรอฮอนี่ก็ฟังได้89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ0998366322เจริญปอนไปสาเจ้าได้ก็ครูอ้าวจากที่ไหนตั้งใดหนองบัวใช่ปะการเจ้าหนองบัวฟังชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาเนอสาธุก็เจียงใหม่เจียงไฮ้ของเฮาก็ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่เปิ้นแถลงแต่ว่าเนาะพื้นที่ปลอดภัยสีเขียวบ่มีผู้ติดเชื้อบางทีเฮาไปตื่นข่าวลือกันเกินไปนะไปตื่นข่าวลือกันเกินเอาจนเป็นภาวะพะวงเป็นกังวลจนเปิ้นบ่ไปไหนอ่ะมันบ่ใจลูกเนาะบางคนก็จนพอโอ้เกิดความเครียดอ่ะ
นะจังใหม่จังไฮภาคเหนือเฮานี่ก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วก็จังใหม่นี่ก็มันมีหยังเพิ่นก็ยังจัดการจัดงานอย่างกันปกติอย่างที่บอกว่าผู้ว่าเพิ่นยังบอกว่าได้เตื้อแล้วเฮาไปว่าก่อนผู้ว่าเนี่ยมันล้ำเปิ้นเนาะว่าก่อนผู้ว่าทางราชการเพิ่นนี่ข่าวการข่าวเพิ่นนี่ดีเหลือเฮาก่อนถ้ามีผู้ติดเชื้อมีหยังมาหงยุกหงยากะอสมสาธารณสุขกะฝ่ายปกครองกะเพิ่นตึกไปกันลุ่มๆอ่ะมักมีมาคนสองคนนี่แตกหยาบๆอ่ะและเฮานี่มันเป็นอย่างน่ะเป็นหมอคีย์บอร์ดเป็นหมอมือถือเนาะส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้พ่องเชื่อถือบ่ได้พ่องส่งกันไปตื่นกันไปบ่มีที่มาที่ไปบางทีข่าวร้อยนะข่าวร้อยร้อยจะเลิศปนกราบนมัสการครับอ้าวอาจารย์นิพนธ์นะครับตุลุงก็เอิ้นหาอยู่ตะกี้เนี่ยตุลุงยองเอิ้นหาวันนี้มันเหนื่อยครับเพราะว่างานเยอะนะครับลุยงานเนาะวันก่อนก็ยังก็อดีตก็กำลังไปวันนี้ก็ทำจัดสถานที่รับประปาวันพุ่งครับก็เลยไปไหนครับอ๋อเลยเนี่ยพอดีนี่สมเด็จพระอาจารย์ใหญ่ก็มามรณภาพอีกอ๋อครับต้องทำปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาแกก็ฟังอยู่ครับอ๋อเราเปิด79.5 ครูยอมจบไปแล้วครับจบไปตะกี้นี่นะครับจบแล้วจบครับเลยเลยลองกดประหารท่านพระครูดูก็เลยปิดก็เลยโทรมาครับฟังอยู่ครับครับนมัสการครับผมครับอ้าวอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเจริญปนจากตรงใดอันนี้ผมโทรจากแม่ค้าอำเภอฝางนะครับอำเภอฝางเนาะโอ้ฟังชัดเจนดีกะเต้งโทรเหมือนกันได้อำเภอฝางนี่ถ้าจะหนาวเนาะอำเภอฝางตำบลแม่ค้านะครับดีแล้วกะเนอะขอบคุณแสนสุวรรณนะครับขอบคุณเนอะโทรแค่ถึงวานนะครับโทรบัตรันเขาโทรมาติดวันนี้ก็ดีแล้วนะเนาะโมทนาเมื่อคืนเบิร์ตกับรายการหลวงป่อเมืองฝางทุกวันศุกร์จะกับมาเจ้าก็7:30ถึง8:00เนาะรายการธรรมประทีปสองทาง0998366322อ้าวใครมีหยังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามามีเวลาแถม15 นาทีกูเตื้อก็บ่ว่างสายโทรก็บ่ตันบ่ได้นี่โทรตันแล้วสายว่างแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์0998366322เอ้าเจริญปนไหวสาเจ้าได้พระครูตายไปถึงได้มาเกิดเหมือนกันหมดแต่น่ะนะวัฏสงสารเวียนตายเวียนเกิดนี่ก็แน่น่ะจ้ะคือว่ามันได้เกิดนี่มาผมว่ามามาเกิดมาได้ของผู้อื่นน่ะชัดเจนดีนะเจ้าหมดทันนะสายต่อไปเจริญปนเสียงเบาไปหน่อยเนาะจากจังใดจากเวียงสาบ้านนาเหลียงเจ้าอ๋อเวียงสาโอ้โทรมาพ่องกาเนาะนึกว่ามีไผฟังกะอีนะสี่คำเรดิโอเนาะเพอเวียงสาไก่อันบ้านน้าเหลืองก็ไก่ละจะขโมย2-3อ๋อติดตามตลอดเนาะ
ฟังตลอดตีห้าถึงเจ็ดโมงนี่นะเออยินดีนักๆเนอะสาธุโอ้หนาวป้อให้พอดีวันนี้ก็อุ่นมาหน่อยยังแขวนเหลือสองสามวันก่อนนะโอ้สองสามวันก่อนนี่สั่นงอนๆอ่ะวันนี้18องศาวะแม่เจ้าเนี่ยพอดีอยู่เออยินดีเมืองน่านลำปางลำพูนนี่เพื่อก็ปลอดภัยนะเนาะพื้นที่สีเขียวเที่ยวปลอดภัยไม่ต้องกักตัวเจริญปอนจากที่ไหนเส้นพรมเนาะเส้นพรมตุ่งปีโอ้ดีแล้วกะดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเนาะอ้าวสาธุเนออันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่สวดมนต์ข้ามปีเปิ้นเบิ่งเฮ้อไปสวดกันที่วัดเนาะก็ไปสวดกันที่บ้านส่งความสุขถึงบ้านอาตมากำลังจะจัดผังวันที่31เข้าสู่วันที่1เนี่ยเดี๋ยวจะเออครูบาอาจารย์ตนได้สะดวกเฮ้อเพิ่นสมัครใจนะตนได้จะมาสะดวกบรรยายธรรมโตรุ่งสวดมนต์ด้วยกันก็ในเมื่อเพิ่นบ่รวมตัวกันเฮาก็สวดที่บ้านเฮาก็เปิดวิทยุฟังหั่นเนาะฟังธรรมะไปสวดมนต์ไปเนี่ยก็รับใครรับก็รับตื่นมาก็ฟังแถมฟังไปรับก็นอนรับไปเลยนี่นะปนไปแล้วเหรอเนาะส่งความสุขไปถึงบ้านนี่นะ0998366322เจริญปนไว้จ๋าสาธุครับอ้าวน้าเหลียงก็ใจใหญ่น้าน้อยก็ครับน้าน้อยครับน้าน้อยปนนั้นประเสริฐติดฟังตลอดก็อันท่านพระครูอาจารย์ประทีปเฮอประกาศไผ่บ่ฮู้มรณอันถึงแก่กรรมน่ะคนก่อตั้งสถานีอินาเป็นกรรมการของวิทยุนาน้อยเผาไปตะวาแล้วก็ได้ข่าวของผลสกรรมนั่นแฮมโตนนั่นอันนี้เป็นคนบ้านอันนี้เป็นคนบ้านฟังชัดดีเนาะโมทนาเนอสาธุยินดียินดีเจริญปอนป้อนหันประเสริฐนี่อยู่นาน้อยเมืองนั่นเจริญปอนสวัสดีเจ้าสวัสดีอยู่ตรงใดหนองเจดีเจ้าหนองเจดีนครเจดีหนองเจดีประสังเนี่ยหนองเจดีไม่เอานี่เจ้าเขาถามพระครูว่าข้าวเย็นเนี่ยเขาอาศัยเจดีดีกว่าเจ้าเขาไปเป็นยังก็เอาอุ่นเหี้ยกับใหญ่ใหญ่เข้าบ่ได้แจกับเข้ามันเหลือนักเนาะเข้ามันเหลือเจ้าก็ไปเป็นยังเนอะเป็นยังอ่ะบางทีเปิ้นกะถือถ้าคนถือกับบดีถ้าเขาบ่ถือกับบ่เป็นยังต้องกับบ่ได้เอาใส่บาตรเพราะว่าเข้าเย็นไปเข้าขี้ฉากเป็นว่าอีจริงเขาแบ่งส่วนไว้ท่านพระครูเจ้าว่าวันที่10มกราที่หนองจะดีเพราะว่าจะเข้ากรรมก็จะเข้ากรรมได้กับเจ้าอันนี้ต้องไปปรึกษาต้องส่วนคณะส่งอย่างปุ่นเนอเฮานี่คนละจังหวัดนี่ตอบบ่ได้นะเจ้ามาตัวป่านนี้แกเฮาตอบบ่ได้เฮาต้องอันเฮือตู้เจ้าเฮือเจ้าวาดเพิ่นเป็นคนประกาศก่อนมันถามอาตมานี่อาตมาอย่าไปตัดสินแทนเพิ่นมันบ่ได้แหละเจ้าแล้วขอมันนั้นโรคโควิดมันเข้าให้เจ้าเออนั่นก็เฮาดาวให้เจ้าเออมันบ่มีบ่ได้ไปมีหยังเตื้อเพิ่นบ่สิมีก็ถึงบอกว่าปลอดภัยเชียงใหม่ละปูนเชียงรายภาคเหนือเฮาเนี่ยปลอดภัยเที่ยวได้ไม่กักตัวแต่อนาคตไม่รู้
ฟังเรื่องข่าวบ้านเมืองบุญเนอถ้าจะเข้านี่ก็ต้องปรึกษาหลายๆฝ่ายเนาะเจ้าคนมีประกาศอยู่นี่เขาไปบอกเขาว่าเข้าได้เลยเสียเพื่อนเข้านี่ใหญ่ยุ่งกะเขาบอกว่าเบื้องเข้าเสียเพื่อนจะเข้าอ่ะงานเพื่อนมีแล้วใหญ่ๆมันก็บอกตอบไปได้เจริญปอนเจ้ากับแม่สาเจ้าทุกคนท่านพระครูอ้าวมอมอเพิ่นว่าวันนั้นจังใดอ้ายนั้นจังใดวันนั้นก็มันเจมีบ้านเฮาอ่ะเจ้าเจ้าเพิ่นบอกข่าวออกข่าวว่าอันจังใหม่ติดแล้ววันไหน10กว่าคน10กว่าคนอำเภอนั่น5คนอำเภอนี่4คนนี่ยุ่งกะเจ้าอันนี้บ่มีนี่ดักปิ้งนี่โอ้ไปตื่นในยังอ่ะเจ้าไม่ใครออกเจ้าใครออกบ้านนะอันเจ้าวันเจ้าฮักจ้างเนาะฮักจ้างที่ว่าโอ้ฮักจ้างไปตื้อทำมาหากินแต่แบบไปฮักจ้างยาวอย่างเมื่อกี้นอทำงานไปไปกาดไปลีก็ปกติดีไปตื้อเนาะเจ้า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 โมทนาอ้าวเจริญปอนอ้าวว่าจะได้สบายดีไหมคะตอนนี้อ๋อบ่เมื่อยบ่คายหยังอันนี้โทรจากทางใดโทรจากหมอแอลค่ะอ๋อโอ้อยู่ในเวียงกะอ๋อได้ยินทีก็ทีจ้ะฟังคลื่นในหยังนี่ในเวียงเอ้ร้อยสี่หรือเปล่าร้อยหนึ่งก็นี่ในเวียงนี่ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าน่านฟ้าเรดิโอเนี่ยร้อยหนึ่งได้ยินอยู่เนาะไม่ใช่ยุไม่มีเลขก็ไม่เป็นยังอ่ะรักษาสุขภาพตอนนี้นะคะฮะรักษาสุขภาพนะคะมันจะหนาวหน่อยเนาะอนุโมทนาสาธุหมอเอ้วหมอเอ้วมันอยู่ในเมืองปุ่นไม่ได้โทรเหมือนแล้วนี่เจริญปอนครับกล่าวไว้สาขาข้าราชการป่อบุญธรรมครับผมป่อบุญธรรมปงหนองครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับวปปเรียงปะเป้าบ้านเฮาก็จะไปตื่นกันอย่างปะล่ำปะเหลือเนาะโอ้เอาไปเอามามีมีคนเฒ่ามาเครียดอะเอาไปเอามาจะไม่เป็นวิตกกังวลบ่ไปไหนล่ะนี่เอาเข้าวัดไปเหมาะแม่เนาะบ้านเฮาก็ฮู้อยู่เวลาไปวัดไผอยู่ที่ไหนต่างถิ่นต่างที่แปลกหน้าแปลกตาเนาะมูที่ไปงานมันสิมาวัดรู้เนาะโอ้มาเขาไปสายโลกีครับครับโมทนามันนะกูเก่าหรือมาสาวไปมาวัดหน้าเก่ากลัวกลัวมาวันศีลสาวไปเนี่ยมากลัวกันอยู่อึนนอนเนาะโมทนาเนอครับผมกาไว้ครับก็เฮาก็ไปปกติเดินสี่เป็งก็ไปปกติตานเข้าใหม่ไปปกตินะเจริญปอนเจ้าสวัสดีนะเจ้าครับผมห้อยโทกกะเจ้าเจ้าถ้าเจนดีนะเจ้าอืมยังพึ่งว่านะกะเนาะอืมกลัวว่าพอสิ่งกลางอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนมันกลัวบาปกลัวบุญอย่างอีนี่ก็จะม่วนแล้วก็บ้านแม่นี่นี่เข้ากันอย่างพึ่งกับจ๊ะกันแล้วนะอืมกินลาอย่างบ่จ๊ะอย่างสักอย่างเนี่ยอ้าวอันนั้นก็แล้วแต่มาตรการถิ่นแต่ละที่ที่มีนาละปูงอ่ะแท้ละปูนก็บ่มีเชียงรายก็บ่มีภาคเหนือบ่จิมีนั่นเนาะเปิ้นเฝ้าระวังแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวอ่ะพื้นที่ปลอดภัยอ่ะไปฮับแจ้งอย่างนี้ได้กันอยู่ก็โอ้บ่ฮับแจ้งอย่างเมื่อกี้เนาะไปปูโฮอย่างกันได้อีกก็ได้ก็ได้ไปเข้าแถวไปเอาตู้ปั่นสุกเปิ้นหามากาเขาช่วยเหลือตัวเองได้หมดอะแต่มันเขามันบัดช่วยบัดได้เอาไปเอามาเนี่ยตู้ปันสุกมันทำให้คนบางคนมันไปหาช่องทางอะ
พิ่นเอาตู้ไว้ฮะก็ไปเอาโลดมาขนเออเฮาพอจะทำได้ก็ทำน่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้บัดเดี๋ยวนี้อัตตาหิอัตโนนาโถละช่วยเหลือตัวเองไปรับจ้างทำงานก็ไปตามปกติแต่ว่าคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพิ่นถึงข้าวกันอ้วบแต่เฮาบัดพอข้าว11โมงเกิงฮะน่ะใจจดใจจ่อก็ตามข้าวทั้งส่วนราชการเพิ่นปุ้นกาเฮานี่เฮามันเป็นผู้สื่อข่าวคนเดียวสันนิษฐานคนเดียวกึดเอาคนเดียวอย่าข่าวที่เปิ้นแถลงเป็นทางการเปิ้นอู้กันเป็นแต้เป็นว่านี่บ่เคยฟังอย่างคุณหมอว่าตะวานะข้อเท็จจริงไปเชื่อกับความเท็จไม่เชื่อความจริงต้องเชื่อความจริงเนาะจะเดินปนอ้าวป่อบุญตันป่าไร รอบแรกรอบนั้นยังนักกว่านี้กันมาใหม่มาอันนี้มันก็เดียวจังรัฐเปิ้นก็มีมาตรการของเปิ้นของเฮาก็ฟังข่าวร่วมมือกับเปิ้นเนี่ยจะไปตื่นกันเกินอันข่าวลือนี่นะมันจึงมาก่อนนะ